สวัสดีครับก็คลิปนี้น่าจะได้เห็นพ่อค้าของผมเลเวล99กันแล้วหลังโมเมนต์นี้ตอนนี้อยู่ที่ 99.8% เลเวล98ไป99ไฮคลาสจริงๆปกติแล้วผมจะอยู่ที่แลบแต่สาเหตุที่ผมมาอนุบิทเนี่ยมันมีสาเหตุคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากการที่ใบประกันของผมหมดผมเหลืออยู่1อันเอาไว้ขี้เกียจเรียงอะเพราะเดี๋ยวเวลาได้มามันก็จะไปลงข้างล่างสุดใช่ไหมแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมขี้เกียจมานั่งเรียงปวดหัวรำคาญผมก็เลยเก็บไว้1ชิ้นเอาไว้เผื่อเวลาได้มามันจะได้มาลงที่ช่องนี้แค่นั้นเองประกันฟรีของผมเนี่ยได้มาน่าจะมีเกิน250อ่ะผมจำตัวเลขไปๆไม่ได้เพราะมันเยอะมากส่วนไอ้ประกันที่ผมกดมาจากกล่องฮาร์ดคอร์เซตผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะใช้ฟิวใช้บับเบิ้ลกัมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอ่ะเกือบ200อ่ะผมจำไม่ได้150ถึง200อ่ะแล้วผมมีกดเพิ่มมาอีกอ่ะอีก10กล่องก็คือได้อีก100นึงแม่งก็ยังไม่พอก็คือหมดอ่ะหมดเรียบเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อใบประกันผมหมดผมก็เลยตัดสินใจมาลงอนุมิตแทนช่วงสุดท้ายเพราะว่าของผมไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเป็นไปได้ยากมากๆที่มันจะตายเลือดผมต้อง12,000ต่อให้ไม่ใส่อะไรเลยและโดนจูผมก็ไม่ตายแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่พอสมควรถ้าจะทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นของที่ผมใส่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทาง Attack Speed ผมเคยลงคลิปพาลาดินไปแล้วล่ะที่ Attack Speed 190แล้วก็แทง 4D ตายแต่คราวเนี้ยของผมเป็นพ่อค้าบ้างพ่อค้าของผม Attack Speed 190ของเนี่ยหมวกของผมเป็นหมวกอลิสตีกึ่งแล้วก็ใส่กะลัดเอา MP หูเนี่ยของผมใส่หูใหม่เขาเรียกกันหูใหม่หรือหูเพิ่ม Attack Speed สำหรับไนท์พ่อค้าอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสาเหตุที่ผมใส่นี้เพราะว่าค่าฮิตของผมเกินแล้วล่ะค่าฮิตที่ใช้ตีอนุบิทอยู่ที่342ความจริงไม่ต้องถึง342ก็ได้สำหรับพ่อค้าเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยไอ้สกิลมันจะมีสกิลไวพอนรีเสิร์ชไอ้ไวพอนรีเสิร์ชเนี่ยค่าฮิตผมอธิบายง่ายๆสำหรับพ่อค้าค่าฮิตที่ตัวละครเราใช้ตีมอนเตอร์เท่าไหร่342ใช่ไหมอนุบิทถึงจะโดน 100%ลบไป16 342ลบ16เหลือติ๊กตอกเท่าไหร่วะ326ป่ะประมาณนั้น326ก็จะตีอนุวิทย์โดน 100% แล้วเพราะฉะนั้น326กับ347ผมเกินมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องใส่กากแองเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่หูใหม่เอา Attack Speed แล้วก็ผมก็ใส่ปากสปีดโป่งบอลลิงเขาเรียกกันโป่งบอลลิงแต่ส่วนใหญ่เรียกปากแอทแทคสปีดกันมากกว่าเพราะมันใส่ส่วนปากจริงๆไม่ต้องใส่ปากแอทแทคสปีดก็ได้ถ้า AGI สูงพอแต่ว่าของผม AGI แค่75แล้วมาลงวิดเอาไว้เผื่อแลบส่วนชุดชุดจริงๆผมก็จะใช้อย่างอื่นนะแต่ว่าผมเคยมีของอันนี้เอาไว้เอามาลงกับพาราดินแล้วผมก็เลยเอามาลงกับตัวพ่อค้าบ้างชุดเป็นแม่มดไม่แนะนำอีวิลดูดเพราะว่าอันเดดวิ่งชนไฟวอลแล้วหน้าแหกถึงพ่อค้าจะถึกไฟหน่อยก็เหอะกล้ามของผมก็ใส่ดัสติเนสลดดาเมจ 30% จากท่านลมซึ่งไอโดน 10,000 จูก็จะเหลือ 7,000 เพราะฉะนั้นต่อให้เลือดไม่เต็มผมก็ไม่ตายแน่ๆรองเท้าผมเอา SP แล้วก็ได้ SP แถมมาด้วยและมี SDR เพราะฉะนั้นผมใส่บวก9แซนเดลไฟล็อกระดับเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยไม่หน่อยอ่ะสำหรับคนไม่เคยลงก็คือยากเลยคือเขาเรียกกันระดับ Battleground หรือเขาเรียกกันสั้นๆระดับ BB หรือ VB มันได้จากโหมด BB หรือโหมด VB ผมจำชื่อเต็มไม่ได้วิกเจอร์อะไรสักอย่างอ่ะลืมไปแล้วเขาเรียกกันสั้นๆ BB กับ VB แล้วแต่จะใช้เหรียญอะไรแลกก็ได้ผมใช้เหรียญ VB แลกมาซึ่งต้องใช้ 1,000 เหรียญถึงจะแลกประดับได้1ชิ้นใช้2อันก็ 2,000 เหรียญขอให้สนุกบันเทิงกันนะจ๊ะสำหรับไอ้ประดับเนี่ยดีมากคือ attack บวก 5% ทั้ง P ทั้ง M มันก็เหมือนกับ The Sign แต่เราไม่ต้องไปทำ Quest The Sign ซึ่งแม่งโคตรเสียเวลานานมากแล้วก็เพิ่ม attack speed 10% เป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับพ่อค้าเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอัพ AG น้อยๆได้เวลาผมอยากฟาร์มผมใส่เซตพวกอย่างเงี้ยค่าฮิตก็สูงประหลอดสูงทะลุ
ปูโป่งขนาดนี้ทะลุประหลอดแตกคือยังไงก็ฟาร์มได้อะเป็นไปได้ยากมากที่จะตีไม่โดนเอาล่ะก็เพราะฉะนั้นผมสามารถทำแอทแทคสปีด190ได้โดยที่ไปฟาร์มตีธรรมดาอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมใส่แอประดับนี้แล้วก็ยังมีแม็ก HP 500แม็ก SP อีก50แล้วยังมีเคิร์ดเคิร์ดนี่ไม่ต้องไปสนใจแม่งหวังผลแย่มากยากมากอ่ะยากมากแย่เลยอ่ะโอกาสติดแย่มากที่มันจะติดขึ้นมาแบบหวังผลได้ไม่ต้องไปหวังเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจเอาเป็นว่าก็ใส่ประมาณนี้ Attack Speed ผมจะอยู่ที่190ต้องมี AB ไม่มีก็ไม่190นะเอาล่ะก็เดี๋ยว EFP เดี๋ยวผมค่อยเล่นไปพูดไปก็ได้เหลือ15นาทีก็ทันอยู่เหลือแหละส่วนบากินี่ก็ผมเคยลงคลิปไปแล้วบากิของผมเป็นสายอิน130เพราะฉะนั้นดีเลย์จะต่ำผมเอามาไว้ให้พระโอน HP MP ไวไหมล่ะบันเทิงกันเลยจ้าก็แล้วก็ชนน้ำมนต์ด้วยก็รวดเร็วเดี๋ยวผมค่อยพูดไปเรื่อยๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเอาล่ะผมจะเปิดเสียงแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะวุ่นวายเสียงตรงนี้ถ้ามีเครื่องน้ำมนต์ผมจะทุบอยู่ที่23,000ถ้าไม่มีก็จะอยู่ที่15,000ก็3ทีตายแต่เคลือบดีกว่า2ทีตายการทุบ1ครั้งใช้เงิน 1,500 เซนค่าน้ำมนต์ขวดมันไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่น่าถึงพันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นทุบ3ทีหรือ2ทีแค่ตัวเดียวเราก็กำไรแล้วอะจริงป่ะไม่ทันความสนุกของมันตอนแรกอะจริงๆผมคิดว่าแม่งน่าเบื่อแน่เลยมาโนบิอีกแล้วเพราะค้าก็เคยลงมาแล้วเดินไปทุบ2ทีแล้วก็วิ่งหาเดินหาจนเปื่อยไปๆมาเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันก็สนุกนี่หว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถ้าเกิดแอทแทคสปีดสูงๆเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเวลาลากรถทุกอะผมเคยลากแต่ตอนนี้มันมากเนี่ยพริบตาเดียวหายเลยอะแล้วอย่างที่เรารู้กันก็คือเวลาไอ้แมปเนี้ยอนุบิสอะคนเขาจะตีกันแต่อนุบิสส่วนไอ้พวกวัวไอ้พวกพาซาน่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ตีกันเนี่ยแล้วมันจะเหลือเยอะมากๆเนี่ยให้มันก็คือเราไม่ต้องไปลากสบายสนุกคือเดินผ่านถ้าเกิดใครมันไม่ตีไม่อะไรจนเหลือเยอะเราก็ฟาดแม่งเลยยักษ์พี่อาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะวัวตัวละ 4,000 พาซาน่าตัวละ 6,000 โดยมีแค่คูณยักษ์พี่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นถ้าปนๆกันมาสัก 4-5 ตัวแบบเมื่อกี้5ตัวก็ได้ประมาณ 22,000 ใช่ไหมมีพาซาน่าปนมาตัวนึงมันก็ครึ่งนึงของอนุมิตรแล้วนะเจอแบบนั้นอ่ะ2กองผมเท่ากับได้อนุมิตรเพิ่มมาตัวนึงโดยที่ผมไม่ต้องเดินหาคือเดินหาธรรมดาไปเรื่อยๆแล้วผมก็ฟาดแถม MP ผมก็ไม่ต้องใช้เพราะว่า3นาทีเนี่ยโอกาสที่ MP ผมจะหมดเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควร 1,000 เนี่ยมันใช้นิดเดียวเอง15 2ทีก็30เราคงจะไม่เจออนุบิทเยอะขนาดนั้นหรอกจริงนะเนี่ยก็จะหมดแล้วผมก็จะมาเอาบัฟใหม่เอา HP SP ก็จะเต็มส่วนไอยาเนี่ยจริงผมไม่ได้ใช้หรอกผมแค่เอามาเผื่อฉุกเฉินอ้าวกินบัฟว่ะผมแค่เอามาเผื่อฉุกเฉินหรือกรณีเจอไม้ผีผมจะได้พอสู้ได้บ้างอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคนอาจจะมาหักไม้ผีก็ได้ใครจะไม่รู้เพราะผมก็เจออยู่ในบางช่วงและแอทแทคสปีดขนาดนี้ฟาดเข้าไปดีมอนเยอะอย่างนั้นอะถ้าไม้ผีมาผมก็ฟาดแหลกก็สนุกดีเดี๋ยวให้ดูขนาด
ขนาดอนุกิจยังต้องคาถาหล่นเลยวะฟาดอนุมิตยังได้เลยจริงคือไม่จำเป็นต้องใช้ทุบอะถ้าไม่มีคนมาแจมนะแต่มันจะใช้เวลาหน่อยก็ไม่นานนะเมื่อกี้กี่วิวะ3วิ4วิป่ะประมาณนั้นน่าจะราวๆนั้นนะมันก็ใช้ไม่เยอะให้เจ็บลากก่อนฟาดตัวแม่งมีติดเคิร์สด้วยไว้ตัวนึงป้าเขาให้ขอแค่เดินถึงตัวพ่อค้าแค่เดินช้าเท่านั้นแหละยังไม่ถึงขึ้นบางคนอาจจะกังวลว่าแล้วมันขึ้นดีหรออะไรอย่างเงี้ยเยอะสำหรับอนุวิทย์ที่ผมตีอยู่นะคือถ้ามีแค่กดฟิวอย่างเงี้ยก็อยากได้ก็ยกให้ทั้งกองเลยอ่ะคือถ้ามีแค่ฟิวอย่างเงี้ยไม่มีของเพิ่ม EXP อย่างอื่นยกเว้นไอ้ของนี่เอาไว้อันนึงแล้วกันเพิ่ม 1% ก็คงไม่ได้มีผลอะไรจริงๆจังๆเท่าไหร่หรอกก็ผมจะได้อยู่ที่ประมาณ 0.6% ต่อ30นาทีนั่นหมายความว่า EXP 98899ของผมจะใช้650ล้านกว่า650ล้านอ่ะตีว่า650ล้าน0.6% ก็น่าจะสัก6636ก็ประมาณ4ล้านอ่ะก็ถือว่าเยอะนะ1ชั่วโมงก็8ล้านก็ถือว่าใช้ได้สำหรับที่ไม่มีของคูณเซิร์ฟก็ไม่คูณแล้วกดเย็บเพียงเดียวถ้าเซิร์ฟคูณด้วยสมมุติว่าคนเท่าเดิมไม่เพิ่มหาได้เหมือนเดิมผมก็จะเพิ่มอีก1ใน3ปล่อยมันเถอะให้มันตีไปก็จะอยู่ที่คง10ล้านบวกอ่ะก็ได้10ล้านอัพไปอยู่แล้วล่ะยิ่งถ้าใส่ของ EFP ไม่ต้องพูดถึงเลยคือเยอะแน่ไม่ต้องกลัวส่วนสำหรับพาลาดินเท่าที่ผมลองถ้าจำไม่ผิดจริงๆราวๆสัก10ผมจำได้ว่า30นาทีอ่ะผมได้ประมาณ110ตัวสำหรับพาลาดินนะแต่พ่อค้าอาจจะช้ากว่าหน่อยเพราะว่ามันเดินช้าไงมันวิ่งแบบพาลาดินไม่ได้แต่มันไม่เสี่ยงส่วนแล็บ3ที่ผมไปอ่ะคือหลังจากปรับแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเท่มากจริงๆคือจะมาหวังสไนแบบทุบรัวๆดักอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วไงมันก็ต้องแบบส่วนใหญ่เราจะได้ทุบวีกันซึ่งทุบวีมันก็จะเปลืองเดินหน่อยเพราะมันทุก5ทีกว่าจะตายแล้วก็ยังเสี่ยงโดนทั้งไฟบอลทั้งสารพัดเวทเมื่อกี้ท่าตาบอดผมก็เลยพกกรีนโพชั่นมาเผื่อไว้โดนเผื่อติดด้วยแหละโดนแต่ว่าอาจจะไม่ติดก็โชคดีไปทีหายหมดกองพาซาน่าจะอยู่ที่3ครั้งเพราะว่าการ์ไฮด้าแสดงผลมันทำให้ทุบแรงกว่าพาซาน่าเนี่ยโดน 2,800 แต่วัวโดน 2,300 น่าจะจุด9แล้วมั้งผมก็เล่นไป 7-8 นาทีเองเพราะฉะนั้นก็ราวๆประมาณ6ถ้าเกิดคนเยอะๆหน่อยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละถ้าคนเยอะๆแบบเยอะๆหน่อยก็อาจจะได้ 0.5 แต่ถ้าคนน้อยเดินคนน้อยวิ่งเจอบ่อยก็อาจจะมากกว่าอาจจะไปถึง 0.7 ก็ได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 0.6 ซึ่งก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าเป็นแลบนะผมได้ประมาณ 1%โดยทั่วไปนะ 1% ก็มีบวกลบบ้างแต่ถ้าไหลๆหน่อยก็สัก 1.5% ใน30นาทีนะคือมันหลายปัจจัยอ่ะถ้าเกิดเราไปแลกกันอ่ะยังไงดีล่ะยิ่งถ้าเซิร์ฟไม่คูลอย่างนี้นะคือคนอ่ะมันน้อยเยอะว่ะ
รามาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวอยากปีให้ปลายตัวนึงคนจริงไม่น่าจะให้นะเพราะมันก็คิดจะเดินเข้ามาแย่งเราเหมือนกันอ้าวพระวานลืมเราตีหัวมากแต่คนตีหัวมาแย่งไม่ทันหรอกจ้าถ้าเราเดินมาถึงก่อนอ่ะก็เนี่ยมีคนล่ามาให้เรียบร้อยแล้วเราควรจะวิ่งกลับไปหาได้แล้วเพราะว่าเคลือบหมดเลือดก็ใกล้หมดแล้วด้วยอย่าเล่นอะไรแข็งๆมากเดี๋ยวตายตอน 99.9% ออกคลิปนี่หาไม่ออกนะครับอย่าเล่นอะไรที่เล่นมากจริงไหมคนดูอาจจะขำแต่ผมไม่ขำด้วยนะผมต้องตีนานถึงเท่าไหร่ไรฟ้าสงวนเอาไว้ละกันปล่อยให้มันตีไปอยู่ตรงไหนก็ดูแล้วน่าจะอัพก่อนแหละอีก4นาทียังไงผมก็อัพอยู่แล้วตรงนี้จะชอบมีวัวมีพัฒนามาให้ฟาดประจำคนจะชอบวิ่งมาข้างหลังพัฒนาเลิกไปแล้วอย่างเงี้ยเพียบเลยเยอะอย่างนี้ก็ไม่ได้คณามือเท่าไหร่หรอกมันก็มีเยอะเท่าไหร่แค่อันนี้กี่ตัวเอง7มอนก็ไม่ได้ตบแรงผมรอให้มันวิ่งจนสุดก็ได้ถ้าจะเอาปลอดภัยหน่อยมันเข้ามาครึ่งกองผมก็ฟาดเลยเป็นการผลักตัวที่กำลังจะมาสมทบอีกทีนึงเดี๋ยวผมฟาดให้ดูก็ได้ถ้าเจอแบบเมื่อกี้ไปไหนกันหมดโล่งเลยว่ะนี่นี่มาแล้วมาแล้วโออนุบิดข้างบนอีกก็เนี่ยมันจะมาไม่พร้อมกันเนี่ยผมก็ผักมันจะผักไอ้ตัวนี้เอา กรรมแท้แทนที่จะทุบอนุบิดอัพเสือกอัพตอนลากฟาดก็เดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูต่ออีกหน่อยแล้วกันอันนั้นจูหรออุ้ยไอ้ดอกนี้แรงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมตีต่อให้ดูอีกหน่อย99แล้วมันจะเร็วไปสเตตัสเดี๋ยวผมขอสงวนไว้ก่อนยังไม่อยากกดคือเราจะเห็นกันได้ว่ามันมีไอ้ของกาชาเข้ามามาร์ค4แบบแล้วก็มีของนั่นนู่นนี่อีกเพราะฉะนั้นผมยังไม่มั่นใจว่าจะเอาแบบไหนถึงจะดีสุดดีอีกอย่างนึงมันขึ้นอยู่กับว่าผมจะหาของไหนมาได้ด้วยแหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องขอไปขบคิดว่าจะยังไงดีผมคิดออกมาได้อยู่ 3-4 แบบเดี๋ยวผมค่อยว่ากันซึ่งค่า SP ของผมก็จะอยู่ที่ 1,000 ก็ไม่ได้แย่มากสำหรับพ่อค้าที่อินหนึ่งก็ฟาดไปสินั่นแหละอย่าหาไอ้กองแบบนั้นไปไหนหมดหน้า
าโอ้โหเงี้ยเอาไปหมดเราคงไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไอ้เราคงไม่จำเป็นต้องตีแล้วอนุบิส99แล้วหาบัวกะว่าจะต้องทุกอนุบิสจน99สุดท้ายเรามาอัพตอนลากฟาดบัวอย่างที่บอกเวลาเยอะๆมันก็ไอ้นี่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูผักมันจะเป็นการผักไอ้ตัวที่กำลังจะมาสมทบทีหลังเห็นป่ะเมื่อกี้บัวมันกระเด้งออกมันก็จะทำให้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ชะลอดาเมจช่วงนั้นเราสามารถปั๊มได้ไงจริงๆตอนแรก AGI ผมว่าผมทำไว้ลงตัวแล้วนะแต่ไอ้พอมัพอันใหม่ที่เข้ามาอาจจะทำให้ค่า AGI ของผมเพี้ยนจริงๆก็อยากรีสแตทอยู่แหละถ้าเกิดสมมติว่าได้ของหรืออะไรมาแต่เดี๋ยวต้องขอคิดอีกทีต้องไปคิดกันหลายตลบอยู่ว่าจะยังไงดีสำหรับสเตตัสที่อัพมาแล้วแต่ก็นะก็ไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ก็3ตัว3ตัวนี้ก็6 2 12บวก 4,000 4,000 ก็ 16,000 3ตัวเองนั้นน่ะเดี๋ยวเอาแบบน้อยๆเราจะได้เห็นกันชัดๆเนี่ยเห็นป่ะมันจะผักออกจนกว่าไอ้ตัวที่ตายตัวแรกอ่ะมันจะไอตัวที่ตายช่วงเข้ามาช่วงแรกแล้วมันตายอ่ะไอตอนนั้นอ่ะเนี่ยมันจะโดนผลักออกพอมันตายปั๊บตัวใหม่เข้ามามันก็จะเข้ามาอยู่ในจุดที่เรารัวสกิลก็คือเหมือนกับว่าลาก10แต่เราอาจจะสู้จริงแค่5และไอตัวอื่นก็โดนลูกหลงผลักออกไปก่อนโดนผลักออกไปพอไอตัวกองแรกตายกองที่2ที่ถูกผลักออกมันก็จะเข้ามาแทนที่ก็โดนทุบต่อมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหรือถ้าใครไม่อยากลากเข้ามุมจะใช้วิธีนี้มันจะผลักไปด้านซ้ายเสมอแต่มันจะเหมาะกรณีที่เราทุบไวๆถ้าเราทุบช้าก็ถ้าไม่ช้ามากก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วอยากได้ก็ให้ไปเถอะก็น่าจะครบๆกันแล้วละมั้งสเตตัสจริงๆตอนแรกอะผมกะไว้ว่าผมจะกดยังไงดีล่ะอาจจะเพิ่ม AG 1หรือเพิ่มบิทปีก1และที่เหลือก็ไปลงพวกเดกะละเอาให้มันลงตัวแค่นั้นเองแต่จากมัพที่เข้ามาเดี๋ยวขอคิดดูก่อนผมอยากได้ไอ้มัพลาดอนมากเลยบวก7เอาค่าฮิตแล้วไปลงแลบหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมจะใส่อะไรเพราะตอนนี้มันก็มีหลายอย่างเข้ามาปวดหัวเหลือเกินต้องคิดกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้รีวิวพ่อค้ากันแบบนั้นก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ